นี่ก็มาเทสการทำงานตอนนี้ C35EF ก็เป็นระบบกัดระยะนี่โฟกัสอยู่ตรงนี้ปรับ ISO กล้องก็หมุนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เปิดแฟลชเดี๋ยวขออนุญาตเปิดค้างมาละกันเพราะมันต้องรอนานสักพักหนึ่งนี่ก็จะมีรอยตรงนี้ก็มีที่บอกอ๋อตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวจับเวลาถ่ายนะครับมีไฟสีส้มขึ้นอย่างนี้แล้วแสดงว่าแฟลชผมใช้งานก็กดถ่ายได้แต่จริงๆก็ไม่ต้องรอจนมันขึ้นไฟสีส้มก็ได้ก็กดถ่ายแฟลชมันก็ออกเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาชัวร์ๆเนี่ยก็นี่แต่ถ้าเรากดแบบถ่ายเร็วเกินไปแฟลชก็จะไม่ออกโอเคเดี๋ยวปิดแฟลชก็แค่กดตรงนี้ลงมาก็เดี๋ยวลองขึ้นฟิล์มแล้วกดตัวจับเวลาแล้วกดถ่ายโอเคใช้ได้เรียบร้อยดีอันนี้ผมขึ้นฟิล์มแล้วตรงนี้มันหมุนตามแสดงว่ามันมีฟิล์มอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใส่ฟิล์มเข้าถ้าใส่ฟิล์มไม่เข้าขึ้นฟิล์มตรงนี้มันจะอะไรมันจะไม่หมุนตามก็เราต้องกอฟิล์มกลับก่อนนะกดตรงนี้ลงมันจะบุ่มลงไปนะครับก็หมุนมันจะมีลูกศรบอกอยู่ให้เราหมุนไปทางไหนเนี่ยตอนนี้ก็จะฝืดๆถ้าเราหมุนจนครบอ่ะมันก็จะลื่นๆนะครับโอเคเรียบร้อยเปิดฝาหลังแค่ตรงนี้นี่เรียบร้อยดีนี่เราขึ้นฟิล์มตรงนี้มันจะหมุนตามโอเคครับ